สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่หน้าขนาดนี้กับผมตั้มนาโคย่านะฮะมาแล้ววันข่าวโรครู้กูต้องรู้วันนี้ผมรู้สึกว่าผมชื่นใจแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากครับผมนะครับผมรู้สึกว่าผมโชคดีเกิดมาแล้วผมโชคดีมากๆที่มีรัฐมนตรีนะฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้นำที่เยี่ยมมากฉลาดหลักแหลมบอกตรงๆว่าฉลาดหลักแหลมจริงๆนะฮะหาคนมาเปรียบนั้นยากมากนะฮะไม่ว่าจะมีกี่ยุคกี่สมัยคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมองดีที่สุดแล้วนะครับผมนะสุดยอดผมบอกให้ประธานาธิบดีทั่วโลกแม่งก็สู้ไม่ได้ผมบอกตรงว่าสู้ไม่ได้หรอกนะฮะเป็นไงครับผมนะฮะมีโครงการผุดมาใหม่อีกแล้วโครงการผุดใหม่นั่นก็คืออะไรฮะให้ประชาชนเลี้ยงไก่บ้านละ2ตัวโอ้โหอันนี้มันสุดยอดมากอันนี้มันสุดยอดจริงๆพี่น้องมันเป็นอะไรที่ผมชื่นผมตื่นตันมากกับความคิดของเขาเนี่ยคือมันเป็นอะไรว่าแกหวังดีอ่ะพลเอกประยุทธ์แกหวังดีแกลงพื้นที่ไปภาคใต้นะฮะแกหวังดีนะฮะหวังดีกับประชาชนอยากให้ประชาชนนั้นมีรายได้นะฮะอยากให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินไม่ต้องอดอยากกันนะฮะให้ประชาชนนั้นปลูกผักปลูกปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ตามแล้วก็ค้าขายออนไลน์นะฮะอย่ารอแต่รัฐบาลนะฮะค้าขายออนไลน์ไปเลยนะเชื่อเลยว่าถ้าทำตามเขาเนี่ยนะฮะได้แน่นอนฮะเดือนหนึ่ง 300,000 400,000 ถึง 600,000 บาทโอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหมันเยี่ยมด้วยมันเยี่ยมจริงมันเป็นอะไรว่าความคิดแกนี่สุดยอดนะฮะผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงนะฮะมันเยี่ยมจริงนะและอย่างนึงเนี่ยที่มันเด็ดสุดคืออะไรให้ประชาชนเลี้ยงไก่อย่าไปฆ่ามันนะเลี้ยง2ตัวก็พอนะอย่าไปฆ่ามันอย่าอย่าไปกินเนื้อมันเลี้ยงไว้กินไข่นะฮะแค่นี้ฮะก็มีอยู่มีกินนะฮะไม่ต้องไปเดือดร้อนชาวบงชาวบ้านไม่ต้องอะไรแล้วนะสิ่งนี้สุดยอดมากแต่สิ่งที่ผมบอกตรงว่าความคิดผมเนี่ยแกคิดมาดีนะความคิดแกคิดมาดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแกคิดมาดีมากนะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะให้ประชาชนเลี้ยงไก่เนี่ยนะฮะไม่ยากเลยประชาชนเลี้ยงไก่ถ้ามันประสบปัญหาถ้ามันประสบปัญหาเรื่องราวของไก่จะตายนะฮะถ้าคุณเลี้ยงเอามาเลี้ยงตามพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยไก่มันจะตายใช่ไหมไม่ยากเลยเรามีเอปรีนานะฮะอันนี้ความคิดผมนะเรามีเอปรีนาผู้เชี่ยวชาญเรื่องด้านการเลี้ยงไก่เพราะเลี้ยงไก่ไปอย่างดีดังนั้นการเลี้ยงไก่นะสบายชิวๆมีผู้ปรึกษาอยู่แล้วนะมีผู้มาแนะนำนะไม่ยากเลยสิ่งนี้บอกตรงว่าโอ้โหผมตื่นตันไปอย่างมากนะสำหรับนะอันนี้ผมคิดนะสำหรับประชาชนนะที่เลี้ยงไก่แล้วรู้สึกว่าอดติดใจมองเห็นลู่ทางแล้วว่ามันมีรายได้จริงๆอยากจะทำเป็นฟาร์มอยากจะทำเป็นฟาร์มเลยทำยังไงอยากจะทำเป็นฟาร์มเลยนะฮะไม่มีพื้นที่นะบุกลุกป่าแม่งเลยบุกลุกป่าเลยนะฮะเลี้ยงไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่ร้องเรียนก็ไม่ต้องคืนถ้าเขาร้องเรียนปั๊บเป็นข่าวปั๊บคืนที่ให้กับหลวงไปนะฮะคืนที่ให้กับแผ่นดินไปแค่นั้นก็จบแค่นั้นก็จบแค่นั้นจบเลยอ่ะแต่เป็นประชาชนอย่านะเป็นประชาชนอย่านะครับประชาชนอย่าทำนะเป็นประชาชนอย่าทำนะไม่งั้นมึงติดคุกหัวโตแล้วผมบอกให้เป็นประชาชนอย่าทำอย่าอย่าบุกลุกป่านะอย่าไปทำนะบอกตรงว่าแม่อย่าไปทำอย่างเขาไม่ได้และอีกอย่างนึงครับผมนะสำหรับใครที่เลี้ยงไก่นี่ตูดไก่ฮะอร่อยจริงตูดไก่เนี่ยสำหรับใครที่เลี้ยงไก่นะฮะสำหรับใครที่เลี้ยงไก่แล้วไก่มันรู้สึกว่ามันมีอาการเหงาเศร้าซึมนะไม่อยากทำงานทำการเนี่ยไก่ที่ไหนก็ทำงานทำการวะไก่ไม่อยากจะลุกเดินไม่อยากจะไปกงไปกินอะไรมันบ้างนะฮะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญอันนี้ผมคิดรัฐบาลมีผู้เชี่ยวชาญเช่นกันนะฮะสำหรับไก่ที่มันง่วงเหงาเศร้าซึมไม่อยากจะเดินเนี่ยเรามีพี่ป้อมของเรามีรองนายกอยู่แล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการง่วงนอนเหงาเศร้าซึมนะฮะไม่ยากเห็นพี่ป้อมไหมฮะแกไปทำงานแกก็ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานะฮะเจอแอร์เย็นๆในสภาแกก็นอนนะฮะแต่พอแกลุกเดินได้เป็นไงฮะแกลุกเดินได้เป็นไงแกเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเหมือนไก่พันเนื้อที่ไก่พันเนื้อมันอ้วนแกเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมแกมีแรงฮึดสู้งานต่อเห็นไหมฮะนี่ฮะใครที่เลี้ยงไก่แล้วมันง่วง
ไอ้งาวหาวนอนเนี่ยนะไม่แรกเลยมีผู้ปรึกษามีที่ปรึกษาแล้วพลเอกประวิตรได้ไหมฮะพอแกลุกเดินได้แกลุกเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมกินเนี่ยเป็นยังไงแกทำงานได้ต่ออีกหลายปีพวกมึงอะแล้วผมเนี่ยต้องเห็นเขาอยู่อีกหลายปีพ่อบอกให้อีกหลายปีนี่แหละคือความคิดของรัฐบาลที่แบบคือมันเยี่ยมมันหารัฐบาลยุคไหนมาบริหารแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วผมขอบคุณรัฐบาลชุดนี้จริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณรัฐบาลชุดนี้จริงๆนะครับผมบอกตรงขอบคุณมากๆนะฮะความคิดคือล้ำอ่ะสุดยอดมันล้ำกว่าชาวบ้านเขาล้ำกว่าประเทศอื่นจริงๆนะฮะแต่มีหน้าทั่วโลกยอมรับนะแม้แต่โครงการคนละครึ่งเนี่ยฉลาดหลักแหลมฉลาดหลักแหลมมากโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะฮะต่างชาติบอกว่าคิดได้ไงรัฐบาลชุดนี้ได้ผลประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับประชาชนก็ได้ผลประโยชน์โอ้โหนะฮะอย่าคอมเมนต์ด่าเขานะอย่าคอมเมนต์ด่าเขานะจะเอาไหมเฟสีอ่ะจะเอาไหมคนละครึ่งเฟสีอ่ะของขวัญปีใหม่จะเอาไหมฮะอย่าด่าเขานะนี่ความคิดคือรัฐบาลก็วางแผนกันไว้นี่อยากให้ประชาชนมีอยู่มีกินนะฮะลองทำกันดูลองเลี้ยงไก่สักสองตัวนะฮะอย่าไปซวยเอาตัวผู้มาล่ะเอาซวยเอาตัวผู้มาปั๊บนะมันไม่มีไข่ชิบหายแล้วนะฮะไปซื้อพ่อค้าบอกว่าตัวผู้หมดจ้าตัวผู้หมดจ้าตัวผู้หมดจ้าไอ้เหี้ยมันหมดแบบไหนตัวผู้หมดคือมีที่อยู่เนี่ยตัวผู้หมดหรือตัวผู้นั้นขายหมดไปแล้วอันนี้คิดดีๆผมมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะฮะลุงชาวบ้านผมเนี่ยมาขายเป็ด100ตัวตัวผู้หมดจ้าตะลุงนี่ก็คิดว่ากูได้เป็ดไข่แล้วตัวผู้หมดคือตัวผู้คงจะขายหมดไปแล้วคงจะขายหมดไปแล้วนะก็เอามาเลยครับ100ตัวสั่งเอามาลงเลย100ตัวเป็นไงฮะพอเลี้ยงได้ประมาณสัก4เดือนเอ๊ะทำไมเป็ดมันเสียงแหบวะแบบ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 ปากเหลืองทั้งนั้นเลยเอาแล้วชิบหายแล้วนะฮะผลสรุปแล้วเป็นไงฮะตัวผู้หมดคือไอ้อยู่ในนี้ไอ้อยู่ในกล่องเนี่ยตัว100ตัวเนี่ยตัวผู้หมดทั้งหมดนี่แหละต้องคิดดีๆดังนั้นจะซื้อไก่มา2ตัวคุณต้องดูดีนะฮะแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกปูโชว์จับปูโชว์เป็นไงฮะแม่แกเป็นคนเดียวที่แกพูดกับสัตว์รู้เรื่องนะแกพูดกับวัวบ้างแกพูดกับกบบ้างนะฮะตอนนี้พูดกับปูนะโชคดีนะจ้าขอให้มีความสุขนะจ้านะฮะนะจ้านะจ้าไอ้พวกที่ไปด้วยกันก็เฮ้ทำไมมึงไม่เห็นคนเขาจับปูเหรอมึงไม่เห็นเขาจับปูเหรอเขาจับขึ้นมาปั๊บเฮ้หาป้ามึงเหรอฮะเฮ้หาป้ามึงเหรอแค่นายกเขาจับปูก็ถามหน่อยครับว่าปูเนี่ยไม่ถูกกันไม่ใช่เหรอไม่ถูกกับปูไม่ใช่เหรอฮะพี่ตูครับไม่ถูกกับปูไม่ใช่เหรออ่าฮะไม่ถูกกับปูแล้วก็จ้าเป็นไงตอนนี้ขอให้มีความสุขนะจ้าเขามีความสุขอยู่แล้วปูก็มีความสุขอยู่แล้วอ๋อมันคนละปูอันมันคนละปูอันโคตรตัวดีโคตรดีนะทีนี้มันเป็นอะไรว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือผมขอบคุณแทนประชาชนทุกคนฮะผมขอบคุณแทนประชาชนทุกคนที่ท่านเป็นห่วงเป็นใจแล้วก็พยายามหาวิธีทางที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขามีอยู่มีกินให้ได้โดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนรัฐบาลนะรัฐบาลก็ทำงานเต็มที่แล้วก็เหน็ดเหนื่อยเห็นไหมล่ะขนาดลุงป้อมเขาทำงานไม่ไหวเขายังอุตส่าห์หอบสังขารแกมาทำงานให้ได้ทำเพื่อประชาชนล้วนๆนะเขาทำเพื่อประชาชนล้วนๆนะคุณเห็นไหมคุณก็เอาแต่ด่าเขาเอาแต่ด่าเขาอ่ะคุณน่ะกูนี่แหละเอาแต่ด่าเขานะนะขนาดก็ทำงานไม่ไหวบิ๊กตู่ก็เป็นภูมิแพ้ฮะเป็นภูมิแพ้แกยังทำเลยแกยังจะอุทิศตนอีก20ปีเพื่อประชาชนเลยดังนั้นจะด่าอะไรก็ตั้งหนาฮะจะด่าอะไรเขาตั้งหนาฮะไอ้ตั้มอ่ะ
ไอ้นี่ปากร้ายไอ้นี่มึงนี่แหมทำอะไรไม่เคยดีเลยหรือไงเก่งจริงมาทำเองไหมล่ะนะตามคำนี้นะเก่งจริงมาทำเองไหมล่ะคิดว่าผมอยากทำตั้งเหรอฮะเก่งจริงมาทำเองไหมคิดว่าผมอยากทำตั้งเหรอเป็นไงฮะคำว่าไม่อยากทำไม่อยากจะเป็นทุกวันนี้อยากจะเป็นอีก20ปีไม่ยอมลงเลยไม่ยอมให้ใครมาเป็นด้วยเป็นไงนี่คือบิ๊กตู่ของเราที่เป็นผู้นำที่ฉลาดหลักแหลมเยี่ยมยอดมันเยี่ยมจริงๆผมไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาเปรียบมาเปยแล้วว่าเขานี่คือสุดยอดมากของผู้นำตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยพฤษภาเนี่ยผมก็40ปีแล้วนะผมก็รู้สึกว่าคนนี้คือสุดยอดแล้วสุดยอดจริงๆสุดยอดแล้วหาคนใหม่มาเกษียณหน่อยได้ไหมเนี่ยเกษียณเถอะนะเกษียณนายกนะลองให้คนอื่นสัก4ปีดูก่อนไหมมันบ่ไหวอ่ะมันบ่ไหวจะเลี้ยงไก่กูไม่เลี้ยงไก่กูนั่งแดกไก่ดีกว่าเนี่ยหรือแดกไข่เนี่ยไข่ก็มีเนี่ยไข่ตรงเครื่องชอบกินมากอร่อยนะแล้วไม่ต้องถามว่าทำไมผมถึงหน้าอ้วนอย่างนี้ชอบแดกไก่พวกนี้ครับแดกไก่แดกก็เหนียวเนี่ยแป๊บเดียวแหละนะเอาสิใครเลี้ยงไก่ลองทำแบบพี่ตู่ดูเลี้ยงไก่ดูกูจะไปขโมยเอามาย่างแดกให้เข็ดกูเตรียมปิ๊บไว้หลายลูกแล้วเนี่ยนะแม่จริงๆในความคิดเนี้ยประชาชนเขามีกันตั้งนานแล้วนะครับเขาเลี้ยงไก่กันทุกบ้านแหละเขาเลี้ยงไก่กันทุกบ้านแหละแต่ความคิดพี่ตู่ก็คือเลี้ยงไก่ไข่นะอย่าไปตีความผิดอย่าไปตีความกันผิดล่ะไม่ดีอย่าไปตีความกันผิดนะครับอย่าไปตีความกันผิดนายกเขาหวังดีไปตีความกันผิดไปอย่างงู้นอย่างนี้เรื่องรถเป็นไงทางด่วนคนมีเงินก็ขึ้นทางด่วนไปคนไม่มีเงินรายได้น้อยก็วิ่งข้างล่างไปอย่าไปตีความกันผิดอย่าไปใส่ความเขาไอ้ห่าพวกมึงนี่ความคิดเขาดีเยี่ยมก็ชมก็บ้างก็ทำอะไรก็ชมก็บ้างจริงไหมไอ้ตั้มอ่ะมึงชมก็บ้างไอ้ห่าลากนี่ไอ้หาจะกวดไอ้คนคุกนี่คำด่าของโคราชนะฮะโคราชนะสุดยอดเอ้ปิดหรือยังวะเนี่ยจะไปซื้อไก่สัก2ตัวมาเลี้ยงจริงๆเนี่ยนะเลี้ยงไก่สัก2ตัวดีกว่ามันน่าจะก็ดีอ่ะจริงๆแล้วความคิดแกก็ดีนะฮะผมบอกตรงว่าอันนี้แบบเอาจริงนะบ้านผมเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยตอนนั้นเลี้ยงไก่เกี่ยไก่ไข่ไว้10ตัวเลี้ยงไก่ไข่10ตัวยอมรับว่าเออมันไข่วันละ10ฟองเดือนนึงมันก็เยอะฮะเดือนนึงมันก็เยอะจริงๆกินไม่ทันมันก็ให้ลูกหลานมาเก็บไปกินไปกินแบ่งกันโอ้โหได้เยอะเหมือนกันก็ดีนะนี่คือความคิดของคนแก่คนเฒ่าอ่ะมันก็คือพออยู่พอกินได้นะฮะคือพออยู่พอกินได้แต่ว่าคนเราจะแดกไข่ทุกวันมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยฮะวันนี้ทอดวันนี้ต้มวันนี้ตุ๋นไข่มันก็ทําได้หลายอย่างแหละไข่อ่ะนะถ้าไม่มีกินมันก็ช่วยได้เยอะนะแต่ว่าโอ้ยแต่มันไม่น่าออกจากความคิดของผู้นำแค่นั้นเองใช่ไหมฮะแต่ก็ขอบคุณครับขอบคุณลุงตู่ครับขอบคุณลุงตู่ครับผมขอบคุณแทนประชาชนทุกคนครับที่ท่านออกมาให้ประชาชนรู้สึกว่าเรายังมีท่านอยู่เป็นผู้นำของประเทศไทยนะจ๊ะลาก่อนครับกดติดตามด้วยครับวันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ